ขาวขาวลูกให้ดำมันมั่งก็ได้ลูกหนูเหนื่อยแล้วอะหนูฟักมานานแล้วให้ดำมันช่วยก็ได้นะลูกนะขาวไปกินอาหารมั่งก็ได้ลูกปะออกไปกินอาหารเนาะขาวตัวนี้เขาจะน่ารักค่ะเนี่ยเขาจะน่ารักไม่มีอะไรไม่จิกไม่ตีเห็นไหมตอนที่พี่นาเข้ามาดูตอนที่เขาเขาเจาะไข่ลูกเขาเก้าตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดำนะจิกพี่นาจะให้ดูความน่ารักของเป็ดบาร์บารี่กับเป็ดไทยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคงจำได้นะคงจำเจ้าดำได้เนาะเจ้าดำเป็ดไทยที่เขาฟักไข่ให้กับเป็ดบาร์บารี่นะคะคอกนี้ก็เอาอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เจ้าขาวไม่ยอมนะคะเจ้าขาวไม่ยอมก็เลยนั่งคู่ด้วยกันนะคะฟักด้วยกันก็เป็นการดีเลยเนาะไข่จะได้อุ่นเป็นสองเท่าเลยเนาะโอ้ยห่านเอ้ยตกใจอะไรอะลูกห่านก็ยังไม่ยอมฟักค่ะไข่อยู่นั่นเองเนี่ยพี่นามาให้ชมความน่ารักเนาะเนี่ยเป็ดไทยอันนี้เป็ดไทยของพี่นานะเจ้าดำก็ช่วยเจ้าขาวฟักเนาะเนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูเนาะให้ดูทั้ง16ตัวที่เจ้าดำเขาฟักนะว่าณเวลานี้เขาโตขนาดไหนแล้วเนี่ยอันนี้คือลูกเป็ดทั้ง16ตัวนะคะที่เจ้าดำเขาฟักเนาะเพื่อนๆคงจำได้เนาะเนี่ยที่เจ้าดำเขาฟักจนรอดหมดทุกตัวเลยนะ16ตัวเนาะเนี่ยโตแล้วค่ะโตเป็นพ่อแม่เป็ดได้แล้วเนาะแล้วก็เขาก็ห่างหายไปพักหนึ่งจนเจ้าขาวออกลูกไปหนึ่งคอกก็คือเจ้าเก้าตัวณวันนี้เจ้าดำก็มานั่งนึกยังไงไม่รู้ค่ะมานั่งช่วยเจ้าขาวฟักอีกทุกครั้งนะขาวถ้าเจอดำฟักไข่เนี่ยเขาก็จะไม่ฟักแล้วค่ะแต่วันนี้ขาวไม่ยอมค่ะขาวไม่ยอมก็รอชมกันต่อไปเนาะว่าจะออกมากี่ตัวนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกของบุญรอดแล้วนะคะพี่นาจับบุญรอดขังแล้วนะเพราะว่าบุญรอดเขารังแกพ่อเป็ดอีกตัวหนึ่งนะจิกกันตีกันแล้วตัวนั้นก็สู้ไม่ได้เนาะหนีอยู่นั่นเองแล้วก็เจ้าบุญรอดก็รังแกแม่เป็ดด้วยนะสมมุติว่านั่งฟักอย่างเงี้ยบุญรอดก็จะเข้ามาจะเข้ามาปี้อะค่ะทำให้เสียหายไปหมดเลยพี่นาก็เลยต้องขังบุญรอดนะคะแต่ว่าพี่นามีพ่อเป็ดอีกตัวหนึ่งตอนนี้อยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเดินไปไหนก็ไม่รู้สงสัยอยู่มุมนู้นนะคะหลบมุมอยู่บุญรอดก็คุกคักคุกคักใหญ่เลยนะโมโหจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะเป็นคลิปสั้นๆค่ะเนี่ยโตหมดแล้วค่ะเป็ดทั้ง16ตัวของพี่นาโตหมดแล้วนะคะโน่นโน่นโน่นเดินอยู่โน่นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่ถูกกันนะบุญรอดอยู่ข้างในเจ้าเป็ดตัวผู้ตัวนี้อยู่ข้างนอกนะไม่ยอมกันแต่ว่าสู้เขาไม่ได้ตัวเนี้ยก็เลยพี่นาก็เลยคัดตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์แทนบุญรอดแล้วกันเพราะบุญรอดเก่งเกินไปเนาะจ้ะนี่ขาวขาวขาวลูกให้ดำมันมั่งก็ได้ลูกหนูเหนื่อยแล้วอะหนูฟักมานานแล้วให้ดำมันช่วยก็ได้นะลูกนะขาวไปกินอาหารมั่งก็ได้ลูกปะออกไปกินอาหารเนาะขาวตัวนี้เขาจะน่ารักค่ะเนี่ยเขาจะน่ารักไม่มีอะไรไม่จิกไม่ตีเห็นไหมตอนที่พี่นาเข้ามาดูตอนที่เขาเขาเจาะไข่ลูกเขาเก้าตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดำนะจิกพี่นาใหญ่เลยพี่นาไม่กล้าจับลูกเป็ดเลยเนาะ พี่นากลัวดำกลัวเจ้าดำจิกเนาะแต่ขาวเนี่ยเขาจะอื้อแล้วก็หลบค่ะจ้ะพี่นาก็พามาชมเนาะแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะว่าคอกนี้จะได้สักกี่ตัวเนาะโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องแยกตัวผู้ตัวเมียนะคะเพื่อที่จะให้แม่เป็ดไข่อย่างเดียวนะคะแต่เขาไม่ได้ไข่ทุกวันเหมือนเป็ดไทยนะคะก็อยู่สักพักนึงค่อยไข่นะพี่นาจำไม่ได้ว่าเดือนนึงไข่กี่หนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไข่ทุกวันไข่ครั้งนึงก็ประมาณ10กว่าฟอง
แต่เดี๋ยวพี่นาต้องแยกตัวพ่อเป็ดไปก่อนเนาะเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วเยอะมากเนาะแล้วก็พี่นาก็ไม่ขายด้วยเนาะพี่นาก็จะเลี้ยงไว้กินไข่นะคะนี่นี่เมื่อวานก็มี FC จากชัยนาทโทรมาถามเรื่องเป็ดอ่ะเนาะเนี่ยวันนี้พี่นาก็ให้ชมนะคะถ้าชมอยู่ก็นี่เลยนะคะเป็ดของพี่นาน่ารักขาวผ่องเป็นยองใยนะสวยงามเนี่ยเนี่ยก็ลูกเป็ดนั้นเนี่ยโตแล้วนะคะจ้าบ๊ายบายค่ะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะชมความน่ารักค่ะสวัสดีค่ะ